เ่าด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเข้าโผกอด FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีที่พิการทางสายตาครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเข้ากอดสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านชื่อว่าแม่ดวงพรน,นะครับนะแล้วต้องบอกได้ว่าอุงอิงเนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะครับเข้าโผกอดครับ และหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าแม่ดวงพรเนี่ยทำไมถึงรู้จักอุงอิงทําไมถึงชื่นชอบอุงอิงทําไมถึงเข้ามาดูอุงอิงนะครับทุกคนนะครับแม่ดวงพรก็เผยความรู้สึกว่าฟังเสียงเอานะครับฟังเสียงให้ลูกชายเนี่ย เปิดให้ฟังแล้วก็ใช้ใจฟังนั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆสําหรับเมื่อวานนี้แล้วก็แม่ดวงพรเนี่ยก็ได้พูดอีกว่าอุ้งอิงเนี่ย,ยคือแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดนั่นเองสัมผัสด้วยมือ นะครับสัมผัสด้วยมือสัมผัสด้วยใจแล้วก็ขนลุกสู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือใช้วิจาร,จารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองนะครับเนาะในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับทุกคนสิ่งที่อิ่มข่าวกระแสประทับใจเลยก็คือโอ้โหทุกคนขนาดคนที่เขามองไม่เห็น คนที่พิการทางสายตานะครับเขายังชื่นชอบอง์อิงเพชรบ้านแพงเลยใช้ใจฟังเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เสียงดีเสียงกล้องกังวาครับแม่ดวงพรถึงได้รักน้องแล้วก็เอ็นดูน้องแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยสืบทราบมาว่าทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพง ก็ใจดีกับคุณแม่มากๆนะครับก็คือให้คุณแม่เนี่ยเข้ามาชมฟรีๆนะซึ่งลูกชายก็บอกว่าคุณแม่มองไม่เห็นนะครับคือมาฟังเสียงเอานะครับนาะเป็นผู้พิการทางสายตาทางทีมงานสาวน้อยเพรพันแพงอย่างบอสโจเองเนี่ยก็ได้ให้เข้ามาชมแบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนนาะก็สงสารนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่ามานั่งรอน้องตั้งแต่โหสี่โมงเย็นนะ่ะนะครับสี่โมงเย็นถือว่านานนะ นะมาปูเสือนั่งรอแล้วก็มารออุ่งอิงนะครับซึ่งอุ่งอิงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวเนาะทุกคนกับ FC f ซ n แฟนคลับคุณยายวัย90อุ่งอิงก็เข้าไปโผลกก่กอดคุณแม่ที่พิการทางสายตาอุ่งอิงก็เข้าไปโผก,ก่กอดเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับหึ่งเลยนี่แหละเหตุผลที่ทุกคนถึงรักน้องเนาะเหตุผลที่ทุกคนถึง มอบมาเลยน้ำใจให้น้องแบบไม่ได้ต้องคิดอะไรเพราะน้องเป็นคนรู้จักความรู้จักภาษานะครับไม่ได้แบบถือเนื้อถือตัวว่าฉันดังแล้วฉันต้องแบบยิงฉันต้องแบบ อ่าฉันไม่ใช่อุงอิงคนเดิมนะไม่ใช่อุงอิงคือแบบไหนอุงอิงก็คือแบบนั้นนะครับเหมือนที่วิมขากระแสได้พูดกับพี่บูธไปน้องเมื่อวานนี้พี่บูธก็ชื่นชมน้องว่าอุงอิงเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็พี่บูธก็ฝากถึงน้องว่าอยากให้น้องคงความเป็นตัวเองแบบนี้ไปตลอดนะครับดังขนาดไหนก็ขอให้รักษามาตรฐานขอให้รักษาความติดดินแบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็น้องจะอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยืนยาวนั่นเองครับทุกคน นะวันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างอะเอาเป็นว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยากอ่านคอมเมนต์จังเลยนะครับใครที่ดูคลิปองงอิงเมื่อวานนี้ที่เข้าโผก,กอดน,นะครับคุณแม่ดวงพรเนาะใช่ไหมชื่อคุณแม่ดวงพรนะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยคุณแม่ดวงพรนี่แหละครับทุกคนก็ใครรู้สึกยังไงบ้างชมแล้วใครน้ําตาซึมใครร้องไห้บ้างแต่อุ้มอิ่มคือดูแล้วรู้สึกว่าโห ขนาดคนที่เขาพิการทางสายตาเน่ะเขายังรักน้องเขายังชื่นชมน้องเขาฟังจากเสียงเขาก็รักน้องเพราะฉะนั้นแล้วองค์อิงเนี่ยสามารถสะกดคนได้ทุกคนนะครับสามารถสะกดใจคนได้ทุกคนเนาะให้มารักน้องเพราะฉะนั้นแล้วเราขอชื่นชมตรงนี้มากๆนี่แหละคือความสามารถคือคือความที่น้องเป็นตัวน้องนะครับความที่น้องเป็นตัวน้องแล้วก็ต้องบอกได้ว่าองค์อิงเนี่ย รักษามาตรฐานตัวเองไว้ได้ดีแล้วนะครับแล้วก็อยากให้น้องรักษาแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็วันนี้น้องถือได้ว่าน้องเนี่ยเสร็จจากงานเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ไปถ่ายรายการหมอลำไอดอลนั่นเองเด็กผู้หญิงคนนี้สู้มากแล้วก็ทำเพื่อ fc แฟนคลับจริงๆทำผลงานด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับแล้วก็เร็วๆนี้น้อเชื่อว่าเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยรอฟังรอชมแน่นอนแล้วก็รอลุ้นนะครับให้ติด ในมาแรงกันไปเลยทีเดียวเนาะทุกคนสำหรับเพลงนี้คือต้องบอกได้ว่าเป็นเพลงที่่า fc fan คลับเนาะเฝ้ารอแล้วก็เตรียมตัวที่จะดันที่จะผลักดันให้เพลงนี้ติดในมาแรงแล้วก็ให้1วัน2ล้านวิวเหมือนที่น้องตั้งใจนะครับกับความน่ารักของอู๋อิงนะครับทุกคนเนาะน่ารักมากเมื่อวานนี้น้องน่ารักมากจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าโอ้โหขนาดคนตาบอดอะคนพิการทางสายตาอะ น้องยังให้เกียรติน้องยังให้ความรักนะครับไปโอบกอดแล้วก็โอ้โหแม่ดวงพรก็บอกว่าน้องเหมือนแม่ฮันนี่มาเกิดกับชาติมาเกิดนะครับก็ประมาณอย่างนั้นนะทุกคนก็ใช้วิจรรยารณญาณวิจรรารณญาณลิ้นเริ่มดัวแล้ววิจรรารณญาณเอานะครับไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเห็นผู้ใหญ่หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน แล้วนะครับเราก็ใช้วิจารญานเอาไม่อยากให้เกิดดราม่านู่นนี่นอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยน้องอาจจะมีดราม่าอาจจะมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์น้องอะไรประมาณนี้นะครับก็ระมัดระวังกันก็ใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังเอาก็แล้วกันนะครับทุกคนนะเมื่อวานนี้ก็โอ้โห บรรยากาศที่น้องออกมาด้านหน้าเวทีนะครับก็ถือว่าแฟนคลับ FC ก็เข้าไปมอบรางวัลน,น้ำใจให้กับน้องเยอะมากๆเมื่อวานนี้ก็มีการมอบมาลัยนะครับน้องก็โพสต์ขอบคุณแฟนคลับ FC บน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับน่ารักมากๆอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยลืมพระคุณเนาะเวลาน้องโพสตน้องจะใส่หมดพ่อโจญา่าสุภาพลุงอำนาจพ่อเอกแม่หน่อยนะครับบอสโจซ้อนอน,อนุชเสียนนแม่บีนะครับน้องไม่เคยลืมนะน้องจะใส่เป็นรายชื่อตลอด เวลาอุ้มอิ่มได้อ่านข่าวเนี่ยเราจะเห็นตลอดว่าน้องเนี่ยใส่นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเลยคลิปนี้ก็ฝากน้องเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ส่งกาลังใจไปให้น้องเนาะในทุกๆก้าวในทุกๆก,การเดินทางของการเป็นศิลปินด้วยกันแล้วกันเด็กผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นเป็นเด็กที่มีความตั้งใจนะครับในการทำงานมีความมุ่งมั่นในการอยากจะเป็นศิลปินเนาะต่าง คือเขาเรียกว่าอะไรบางคนน่ะเขาพอใจในแค่นี้เขาก็พอใจแต่องอหญิงคืออยากทําทุกอย่างอยากเล่นละครอยากเล่น MV อยากร้องเพลงอยากแสดง m ออยากเ,าเล่นรายการออกรายการอะไรต่างๆเด็กผู้หญิงคนนี้พร้อมทําทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆเนาะเหมือนกับที่น้องเนี่ยร้องเอาไว้ในเพลงหอบฝันมาหลังห้านว่าพร้อมทําทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้ เราเห็นน้องประสบความสําเร็จนะครับเหมือน FC แฟนคลับนี่แหละที่เป็นเรือแล้วก็คอยผลักด,ดันให้น้องมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้เราก็เห็นว่าน้องเนี่ยโหถึงฝั่งฝันแล้วแล้วก็น้องก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับในหน้าที่การงานน้องก็ถือวาอ่าอยากให้น้องรักคงความดีแบบนี้เหมือนเกลือรักษาความเค็มใช่ไหมเออเหมือนทุกคนมาคอมเมนต์กันนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้น้องแล้วก็ นับถือนะครับนับถือดวงใจใน,น้อยดวงนั้นจริงๆที่มีความเมตตากับทุกคนมีความรักความใส่ใจกับ FC ฟซแฟนคลับทุกคนนะครับน้องน่ารักมากจริงๆใส่ใจกับทุกทุกทุกคนไม่ว่าทุกคนนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างอุงอิงเ,งเนี่ยบอกว่าเวลาไปเจอพ่อพ่อ,พอแม,แม่เนี่ยนอนอยู่หน้าเซเว่นหมายถึงว่าคนเร่ร่อนนะครับอุคงอิงก็จะเดินผ่านไม่ได้จริงๆน้องก็มีความสงสารมีความเมตตาน้องก็ไปซื้อของมาให้อาคนเหล่านั้นนะครับด้านหน้าเซเว่น น่ารักมากๆจริงๆนะครับโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ